อาไม่ลบเออจังหวะเนี้ยพี่แม็กโพสรับบทเป็นบูชาครับเป็นพี่ตากล้องนะครับผมอยู่ในสำนักงานข่าวก็เป็นเพื่อนของนางเอกนะครับก็มีความลับด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังสปอยบูลูเคนครับแล้วก็จะมีตั้งมนุษย์ก็คือเป็นเชนจะบูเยอะครับเพราะว่าต้องสู้กับนรสิงห์เทพแต่ละตัวเนี่ยคือจะบูไม่เหมือนกันเขาจะมีท่าประจำของเขาช่วงนี้เล่นเป็นพญานาคเลยครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าชุดน่าจะแบบว่าถอดด้วยครับก็ต้องฟิตเหนื่อยเหมือนกันครับนะพญานาคเขาจะไม่แบบเป็ดๆนี่ใช่ใช่จะใช้เกตช่วยแล้วก็ไล่เอาของผมก็ปกติก็เป็นอยู่แล้วครับปกติฝากทุกคนติดตามไว้นะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่ะถึงไม่มีจริงเออกล่องเล็กของเขาครับตัวเข้าใกล้แบบนี้ครับตัวเข้าใกล้แบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็แต่ว่าตัวสิงมันต้องกระโดดไปจากข้างบนอ่ะอ๋อที่พี่เจ้าคือแปลว่าเดี๋ยวต้องมีเก้าอี้ใช่ไหมบล็อกไหมได้บล็อกหรืออะไรก็ได้ตัวเราเนี่ยบล็อกสุดท้ายโอเคมามาเลยมา1เดี๋ยวนะ1 2 3วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาฟิตติ้งกันค่ะรวมตัวละครเลยค่ะทุกคนกับละครเรื่องนรสิงห์ครับผมวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เราได้รวมตัวของทุกคนเลยแล้วก็ได้เห็นว่าชุดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับบทเป็นลักษมีค่ะเป็นนักข่าวค่ะมีความแบบรักความถูกต้องแล้วก็ไม่ยอมก้มหัวให้คนเลวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเทพนะแต่ว่าเราโดนล้างความทรงจำค่ะก็เลยจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นเทพคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาแต่ว่ายังไงต้องไปติดตามรับบทเป็นสิงหรือว่านรสิงห์ครับในเรื่องก็เป็นเขาเรียกว่าพุ่งกับเรียกเราว่าเราเป็นอมนุษย์ใช
ใช่เป็นอมนุษย์อมนุษย์เนี่ยเรารู้สึกคุยโดนเหมือนแบบต่ำต้อยอ่ะคนหนึ่งก็เป็นเทพหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนเป็นเครื่องจักรสังหารนะครับมาตามล่าซีปุ๊บซึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่องครับผมแล้วก็มีความรักแล้วก็จงรักภักดีให้กับนางเอกมาเสมอเลยก็ได้นะคอเราอ่ะมันจะถูกไปที่คอเราคอหักแล้วตกอุ้มแหละได้ไหมหนึ่งสองสามพี่ตุ้ยกลับบ้านแล้วนะใครมีอะไรกับพี่ตุ้ยนะแล้วตุ้ยกลับแล้วนะคนแรกโอ้โหแค่ตัวกลับบ้านตัวกลับบ้านไม่กล้าลุกเลยดิ้นเราตีถ้าตีจะอยากเป็นอะไรนะเราตีก็ตีก็จะเป็นอะไรนะโทษนะตอนแรกเรานั่งโทษนะครับตอนแรกนั่งคิดได้แต่พอเรากำลังจะลุกเราเอาขาเราดันก็โยกแบบนี้จ้ะว่าเราหักข้ากำลังปฏิบัติภารกิจของข้าอยู่ครับอันนี้ออมออมได้ครับออมนี่ครับผมนั่นแหละปึ๊บดันเร็วแล้วมาซึ้งมาไปอุ้มซับหลังต่อเลยอุ้มรับหน้าแบ๊ะไปรับเลยไม่ติดคนหน้าไม่ลบจะมาที่ตรงว่างเฮ้ยจบนั่นแหละมีจังหวะได้มีจังหวะต้องถูกนะใช่จะต่อยกันไม่ต่อยหมดไปพร้อมปะแล้วสุดท้ายแล้วแหละปุ๊บพี่มิวเข้าเลยปุ๊บห้าสบายใส่ห้าสบายใส่ปุ๊บเสร็จครับนี่คือโดนใช่เจ็บหน้าปุ๊บหยุดนะโดนทางนี้แล้วเฮ้ยอันนี้จังหวะนี้ก็คือที่แรกตาแตกก็เลื่อนขึ้นแล้วปุ๊บขึ้นปุ๊บจังหวะอันนี้ที่เล่นสามคันที่จุดเด่นมากเดี๋ยวนะบูกับนักเอกไปยืนที่ไหนนะต้องรับได้เหรอโอเคครับโอเคต้องมีตรงนี้แล้วรับได้หมดโอเคครับโอเคแล้วก็มีเห็นครับต้องรอดู